เอาล่ะวันนี้เดรุจะมาแก้ไขปัญหาให้กับบ้านของทุกคนนะคะบ้านของทุกคนนั้นมีปัญหาแบบนี้แน่ๆนั่นก็คือในเรื่องของอินเทอร์เน็ตในบ้านมันแรงไม่เท่ากันโอ้โหพูดอย่างนี้ปุ๊บมันก็เจ็บจี๊ดเลยนะเพราะว่ามันก็มีกันแบบทุกบ้านนะและเราก็พยายามจะแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างอย่างเมื่อก่อนเลยง่ายๆนะคะช่างมาปุ๊บติดตั้งตึ้งตึ้งตึ้งปัดเสียปุ้งอ่ะโอเคก็กลับบ้านไปใช่ไหมคะคราวนี้ชั้น2ชั้น3ปุ๊บรู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตของเรานั้นมันแรงไม่พอก็ไปหาวิธีแก้ไขแบบง่ายๆมาก่อนก็คือไปซื้อ Wi-Fi Repeater มาซึ่งสำหรับเนดูนะ Wi-Fi Repeater เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเสถียรเลยใช้ได้ถ้ายิ่งตัวถูกๆเนี่ยยิ่งหนักได้แค่ Wi-Fi 2.4 นะอย่างมากก็ได้ Wi-Fi 5แต่ว่าความเสถียรน่ะดูไม่ค่อยเท่าไหร่เขาก็เลยมาแก้ไขปัญหากันด้วย Mesh Wi-Fi คือก็คือการใช้เราเตอร์เชื่อมต่อหากันเป็นตาข่ายนะฮะก็คือเชื่อมหากันแต่ความเร็วก็ยังลดลงอยู่ดีและเราทุกคนต่างก็รู้ว่าหากคุณอยากจะเชื่อมต่ออุปกรณ์นะคะต่างๆให้แบบความเร็วสูงสุดจากเราเตอร์มันต้องใช้สายแลนนะคะซึ่งสายแลนก็จะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดคือ1มันหนาใหญ่นะคะและสีนี่เด่นมากในบางคนก็เขียวฟ้าเทาอะไรก็แล้วแต่เลยนะคะดังนั้นวันนี้มันเลยมีการแก้ปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมาทุกคนด้วยสายนี้นี่คือสายเคเบิลใยแก้วโปร่งใสทุกคนนะนี่ออปติคอลไฟเบอร์สายแบบนี้ทุกคนเห็นไหมว่ามันเหลือแค่นี้เองโอ้โหมันเล็กมากนะเล็กมากๆคราวนี้เวลามันเดินไปตามห้องต่างๆเนี่ยมันก็แทบมองไม่เห็นจริงไหมมันไม่ดึงสายตาเราบ้านเราก็ยังจะสวยเหมือนเดิมนั่นเองวันนี้นะคะนะดูจะพาทุกคนไปรู้จักกับโฮมFiber LAN Plus ค่ะทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาสำหรับโปรโมชั่นเริ่มต้นของเขานะทุกคนบอกเลยว่าราคาเนี่ยดีนะ899บาทคุณได้เน็ตบ้านแรง1 Gigabit per second อันนี้ทั้งดาวน์โหลดแล้วก็อัพโหลดเลยนะใช้ได้ทั้งหมดเนี่ย2ห้องนะคะและยังได้กล่อง AS Play Box นะคะไปอีกด้วยอันนี้เนี่ยคุณจะได้รับความบันเทิงแบบเต็มรูปแบบจาก Play TV เลยนะไม่ว่าจะเป็นในแอปพลิเคชันหลักๆอย่าง View หรือว่า Mono Max นะคะแล้วก็กลุ่มของคาราโอเกะนะครับก็ช่องพรีเมียมดังๆเต็มไปหมดเลยแล้วนอกจากนั้นนะคะคุณยังจะได้เน็ตมือถือ20 GB นะคะจาก AISฟรีค่าแรกเข้าก็ไม่ต้องจ่ายนะจ๊ะนี่เป็นไงเจ๋งไหมแล้วก็ยังสามารถใช้ AIS Super Wi-Fi นะคะทั่วประเทศกว่า 100,000 จุดได้เลยนะดูจะใช้อัพงานในห้างประจำนะคะแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยก็คือ24เดือนนะคะหรือว่า2ปีนั่นเองนี่ก็คือจุดตัวเริ่มต้นนะ899บาทนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะยังฟรีค่าติดตั้งเดินสายภายนอกมูลค่า 4,800 บาทแล้วก็ฟรีรับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ตามจำนวนห้องที่ต้องการใช้งานในแต่ละแพ็กเกจอีกด้วยนะคะอย่าลืมฟรีค่าแรกเข้าทุกแพ็กเกจเช่นกันจ้ะเอาล่ะทุกคนแน่นอนว่าหลายๆคนก็ต้องมีคำถามว่าแล้วมันต่างจากการเชื่อมสายแลนยังไงล่ะพี่อย่างนี้ผมก็เชื่อมสายแลนแค่6จบป่ะพี่มันก็เหมือนกันมากความเร็วมันก็แบบเยอะอยู่แล้วมันมีปัญหาอยู่อย่างนึงก็คือถ้าเกิดว่าวันนึงคุณอยากใช้เน็ตที่แรงกว่า1 Gigabit per second บางคนบอกว่าพี่ต้องใช้เน็ตแรงขนาดนั้นเหรออย่างโปรดักชันนะดูดสเต็ปกิ๊กของเราเนี่ยนะคะอัพงานที่1เนี่ย70กิกนะดังนั้นมันไม่ทันนะพูดตรงๆบางทีต้องใช้เวลาต้องเร็วแน่นอนแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าผมเน็ต10เมกก็พอ20เมกก็พออันนั้นมันแล้วแต่คนแต่คนที่ต้องการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมันมีอยู่เยอะด้วยนะคะและต้องการให้มันแรงทุกห้องอันนี้ก็มีเช่นกันเราก็จะเชื่อมเราเตอร์หลักสมมุติคุณซื้อเราเตอร์หลักไปมั้ย FTTR FTTR เนี่ยย่อมาจากคำว่า Fiber to the Room ก็คือการเอาไฟเบอร์เนี่ยนะครับไปตามห้องต่างๆผ่านการเชื่อมต่อระหว่างเราเตอร์ตัวหลักไปยังตัวลูกไปยังตัวลูกอันนี้ก็คือ3ห้องเนาะ1 2 3นี่3ห้องตึ๊ดๆๆแล้วก็เชื่อมไปคราวเนี้ยพอสายมันเล็กมากทุกคนดูดิโอ้โหมันเล็กแบบเล็กมากอันนี้คุณก็สามารถเดินและเดินตามเขาเรียกว่าตามห้องต่างๆไปเนี่ยมันไม่ดึงสายตามันไม่เกะกะและสายแลนมันใหญ่กว่านี้อีกใช่ไหมแถมเห็นเล็กๆแบบนี้เนี่ยรองรับความเร็วได้มากกว่า Cat 6เนี่ย10เท่าเลยนะโอ้โหเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเทียบความแตกต่างให้ค่ะอ่ะและนี่คือตารางนะคะให้ดูเลยว่า FTTR หรือว่า Fiber to the Room เนี่ยเป็นสายเคเบิลใยแก้วโปร่งใสเนี่ยมีความโดดเด่นแตกต่างจากสายอินเทอร์เน็ตแบบ Cat 6อย่างไรบ้างเห็นไหมเล็กกว่านะฮะเยอะเลยเกือบ6เท่าความเร็วสูงสุดเนี่ย10 Gigabit per second จำนวนเราเตอร์เนี่ย16จุดเห็นปะติดตั้งง่ายด้วยนะคะเพราะว่ามันแบบสายมันเล็กๆแล้วก็เขาบอกว่ามันมีความทนทานนานกว่าพวกสายแลนอีกต่างหากนะแล้วก็ยังใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณที่ต่ำกว่านั่นเองค่ะนี่ไงสุดยอดเลยไหมอ่ะเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนพอจะเข้าใจภาพรวมของมันหรือยังว่าทำไมมันจะต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าถ้ามันเป็นแบบนี้อินเทอร์เน็ตของเรามันก็จะเร็วเท่ากันทุกห้องเพราะเหมือนกับแต่ละห้องหรือแต่ละชั้นมีเราเตอร์เป็นของตัวเอง
ผ่านทางด้านใช้สายนี่นะฮะเคเบิลใยแก้วโปร่งใสอันนี้นะฮะหรือว่า FTTR หรือว่าเป็นเรียกว่า Optical Fiber ก็ได้ประมาณนี้ทั้งหมดเนี่ยจะชื่อประมาณนี้นะฮะดังนั้นสบายมากสวยกว่าดีกว่าความเร็วเยอะกว่าคราวนี้มองว่าพี่ผมใช้แค่6ไงอย่างที่พูดไปว่าวันนึงอยากใช้2,000เมกขึ้นมาอยากใช้3,000เมกขึ้นมาสายไม่รองรับนะฮะก็ไม่มีประโยชน์คุณจะติดแบบพี่ผมขอเปลี่ยนแพ็คเกจเป็นตัวนี้นะครับแต่ตัวของสายทำไม่ได้อันเนี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะพี่แต่ว่าเราเตอร์ก็ต้องรองรับด้วยนะฮะเราเตอร์ก็จะดูได้ว่าเราเตอร์เนี่ยแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็จะมีการรองรับความเร็วที่แตกต่างกันดังนั้นมันต้องเริ่มจากสายก่อนอย่างของเราเนี่ย AIS 3BB Fiber 3เนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นแพ็คเกจที่เริ่มต้นที่1กิกะบิตเพอร์เซคเกิลเลยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าแรงมากแล้วคราวนี้ถ้าเกิดแพ็คเกจมันในอนาคตมันมีเยอะกว่านี้เราเตอร์มันก็จะเปลี่ยนไปตามรูปแบบที่มันต้องรองรับแต่สายเรานะฮะใช้ได้นะฮะทนทานกว่าแต่ว่าความสวยงามของมันที่จะเดินไปตามบ้านต่างๆอันนี้เป็นสิ่งสำคัญกว่าเยอะมากโหซื้อบ้านมาแบบล้านหนึ่งอยู่แล้วขึ้นไปอ่ะล้านสองล้านสามล้านขึ้นไปอ่ะใครๆก็อยากให้บ้านเรามันแบบเรียบๆเนียบๆใช่ไหมแล้วคุณไปติดสายแลนด์สีเทาเขียวน้ำเงินมันก็ดึงสายตาเราอ่ะใช่ไหมล่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้เนี่ยบ้านเราสวยอินเทอร์เน็ตเราแรงแล้วก็ใช้ได้ทุกชั้นนี่นะดูอันนี้เป็นวันชั้น3อันนี้วันชั้น2นะฮะอันนี้วันชั้น1ก็ได้เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นสายยาว10เมตรนะอันที่ท่านดูได้มายาว10เมตรท่านดูชอบมากเลยดึงมาเนี่ยทุกคนดูดิยาวเฟือยเลย10เมตรนะฮะอันนี้ก็เดินไปเลย10เมตรพี่ก็เดินไปเต็มที่เต็มรูปแบบของคุณเลยอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างสายเฉยๆนะทุกคนดังนั้นเวลาที่มาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมีช่างมาติดตั้งให้นะฮะเรียบร้อยแล้วก็บอกช่างเขาเลยว่าจะทำอะไรอยากได้กี่จุดอยากได้ตรงไหนบ้างคราวนี้คุณแม่จะดูละครคุณจะทำอยู่ชั้นล่างก็ไม่สะเทือนละเราจะสตรีมเกมอยู่ข้างบนก็ไม่สะเทือนและยุคนี้เป็นยุคของการไลฟ์สดไลฟ์สดยุคนี้มีผลมากนะฮะตอนแรกเนี่ยพูดตรงๆนะถ้าดูคิดว่าการไลฟ์สดเนี่ยมันจบไปจากโลกใบนี้แหละเพราะว่าอาจจะเพราะ engagement ของแต่ละแพลตฟอร์มมันน้อยมากๆปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าการไลฟ์สดเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลสูงขึ้นมากๆดังนั้นเราคิดว่าหากคุณได้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงมากๆมาประกอบคุณในทุกๆชั้นเนี่ยมันก็จะดีมากๆเลยจริงป่ะอยู่ชั้น3ก็ยังแบบเน็ตแรงไม่ต้องแบบโอ๊ยขอไลฟ์ชั้น2ได้ไหมอ่ะแม่เพราะว่าแบบมันใกล้เราเตอร์เดี๋ยวมันอะไรมันไม่มีปัญหานั้นปัญหานั้นมันถูกจบมันถูกเคลียร์ไปด้วยการวางพวกนี้เข้าไปในแต่ละชั้นโดยเชื่อมต่อจากเราเตอร์ตัวแม่มาที่ตัวลูกตึ้งๆและนั่นคือบอกว่าทำไมต้องเป็น FTTR Fiber to the Room ค่ะมาถึงตอนท้ายแล้วทุกคนก็คงอยากจะสมัครแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวขึ้นราคาแพ็กเกจจากเว็บ AS ให้ดูทั้งหมดเลยว่าราคาเริ่มต้นเนี่ย899แล้วคราวนี้ถ้าเราจะได้ห้องเพิ่มเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่บ้างนะคะและนี่คือราคาทั้งหมดนะคะของ Home Fiber Line Plus นะคะจาก AIS 3BB Fiber 3นั่นเองนะเป็นไงความเร็วเนี่ย1กิกะบิตเพอร์เซคันด์จริงๆก็พอนะแต่ถ้าวันนึงอยากจะเพิ่มเนี่ยก็คือสายมันเอาอยู่นะฮะเราแค่เปลี่ยนเราเตอร์ก็ลุยต่อได้เลยจริงไหมแล้วก็โปรโมชั่นอีกครั้งนึงนะฮะนี่เลยนะสามารถสมัครได้ทั้ง2ช่องทางเลยฮะที่เว็บไซต์ AS Fiber แล้วก็3BB หรือคุณจะโทร1175แล้วก็1530ก็ได้เช่นกันนะก็รับ AIS Playbox ไปรับชมหนังซีรีส์คอนเทนต์ต่างๆเลยนะพร้อมสตรีมมิ่งอย่างพวก View แล้วก็ Monomax ด้วยรวมถึงได้ซิม AIS นะคะไปเล่นเน็ตมือถือนะฮะ20กิกลุยแลกนะฮะฟรีค่าแรกเข้าค่าติดตั้งนะคะมูลค่า 4,800 บาทด้วยและอย่าลืมนะคะสำคัญนวัตกรรมสายเคเบิลใยแก้วโปร่งใสติดตั้งง่ายไม่ต้องเจาะนะคะเหลือชัดเจาะกันนิดเดียวนั่นเองบ้านคุณก็สวยเหมือนเดิมนะคะไม่มีสายรุงรังเลยมาเน้นจุดย้ำแบบเร็วๆอีกครั้งนึงนะคะจาก Home Fiber Land Plus ค่ะอย่างแรกเลยก็คือ1 Fiber 1เครือข่ายภายในบ้านคุณนะคะอันเดียวเนี่ยกระจายหมดเลยนะลุยแหลกเลยเน็ตความเร็วระดับกิกะบิตแบบนี้2นะคะก็บอกเลยว่าชีวิตดิจิทัลของคุณเนี่ยจะแบบไร้รอยต่อจริงๆนะคะดูหนังสตรีมมิ่งแบบ 8K นี่ก็หวานเจี๊ยบนะคะการเชื่อมต่อแบบ VR ต่างๆอะไรที่มันต้องใช้เน็ตความเร็วสูงๆเนี่ยเน็ตพวกนี้มันเอาอยู่แล้วก็ค่า latency เนี่ยต่ำด้วยนะคะต่อมาเป็นรายแรกในประเทศไทยเลยนะที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีสายเคเบิลใยแก้วโปร่งใสซึ่งรองรับความเร็วสูงสุดที่10กิกะบิตเพอร์เซคันด์นะคะเยอะมากโหนี่บ้านไหนเป็นสตูดิโอมาดูในสบายและแน่นอนครับบริการติดตั้งด้วยทีมงานมืออาชีพนะคะทั้งวิศวกรแล้วก็ช่างเนี่ยมีความชำนาญการในเรื่องของโฮมเน็ตเวิร์กโซลูชันมากๆมีการสำรวจพื้นที่กำหนดจุดติดตั้งวางแผนการติดตั้งแล้วก็ตรวจสอบประสิทธิภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่างๆนั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเวลาที่เราแบบไปใช้บริการแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาที่เราวัดพวกสปีดเทสอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความเร็วที่หายไปลดหลั่นตามกำแพงอากาศกระจกทุกอย่างที่มันขวางทางเราเนี่ยล้วนแต่ทำให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ลดลงนะฮะนิดนึงอยู่แล้ว
นะถึงมันจะอยู่ในชั้นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่คนละห้องความเร็วมันก็จะดรอปลงนิดหนึ่งนะฮะแต่ด้วยความเร็วระดับแบบ1กิกะบิตเพอร์เซคันด์เนี่ยเราว่าคุณได้ต่ำๆนะ900 800นี่ก็แรงจนไม่รู้จะแรงอย่างไรแล้วเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานสตรีมมิ่งแบบเต็มรูปแบบมากๆเลยนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบนี้นะคะโคมไฟเบอร์แลนด์พลัสจาก AS3BB Fiber 3เนี่ยเราก็คิดว่าตัวเนี้ยเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับคนที่ต้องการแก้ปัญหาอินเทอร์เน็ตภายในบ้านที่มันแบบว่าชั้นนี้มันแรงชั้นนู้นไม่แรงนะคะไปเลยยาวๆและที่สำคัญบ้านยังสวยอยู่นะคะเพราะว่าสายมันเล็กมากๆและเดินสายได้ง่ายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะโอ้ยสุมิค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย